ส่งกำลังใจหลังจะอาสยามหามพ่อเข้าไอซียูโพสพ่ออย่าเป็นอะไรนะทำเอาหลายคนตกใจเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวจะนงพณนีโพสเฟซบุ๊กพ่ออย่าเป็นอะไรนะและยังมีคอมเมนต์ว่าตอนนี้พ่อนอนดูอาการอยู่ห้องไอซีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะ ท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนพี่น้องในวงการและจากแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายรวมถึงในไอจีสตอรของจ้าก,ก็ได้มีการลงภาพคุณพ่อที่นอนอยู่ในห้องไอซียพร้อมกับข้อความหมอว่าชีวิตไม่มีคำว่าแน่นอนตอนเช้าพาแม่เดินสายทําบุญตอนกลางคืนพาพ่อเข้าโรงพยาบาลตอนนี้คุณพ่ออยู่ห้องไอซียูนะคะคุณหมอให้รอดูอาการขอบคุณทุกๆกำลังใจนะ